แต่ละราชการก็คงไม่ผิดเพี้ยนแตกต่างจากกันนะครับเป็นต้นว่าการที่จะต้องมีการสงพระบูรพาภิเษกเรื่องการอาบน้ำสงเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลเป็นวาระเริ่มต้นก่อนเข้าพระราชพิธีเรื่องของการที่จะมีการถวายน้ำอภิเษกจากผู้แทนทิศทั้ง8เพื่อแสดงความยอมรับนับถือว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะนับถือท่านพระองค์นี้เป็นพระมหากษัตริย์ของเราในโอกาสมหามงคล 4-6 พฤษภาคม 2562 วงชนชาวไทยจะได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกร่วมเรียนรู้สร้างความเข้าใจกับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุในเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว